สวัสดีครับพบกับคอลัมน์กวนน้ำให้ใสนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพระศุกร์ที่8เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้ก็เขียนโดยผู้ที่ใช้นามปากกาว่าสารส้มแล้วก็เป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับสามารถที่จะหาอ่านได้จากแผงหนังสือโดยทั่วไปนะครับหรือว่าตามเว็บไซต์ก็ได้วันนี้หัวข้อที่สารส้มเอามาพูดถึงเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับรถไฟฟ้าแน่นอนครับสายสีเขียวนะครับใช้หัวข้อว่าอย่างนี้ครับว่านี่รถไฟฟ้าสายสีเขียวบทเรียนการเมืองป่วนรถไฟฟ้าคำว่านี่เนี่ยหมายถึงนี่สินนะครับเริ่มต้นอย่างนี้ครับการจะกำหนดค่าโดยสารรถไฟฟ้าเนี่ยควรจะเป็นไปตามกลไกปกติบนพื้นฐานเหตุผลและข้อมูลที่เป็นจริงนะครับการกำหนดนโยบายหรือว่าการออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนเนี่ยทำได้ครับแต่ต้องทำบนพื้นฐานของความเป็นไปได้จริงบนพื้นฐานของความยั่งยืนแล้วก็ความสมเหตุสมผลนะครับไม่ใช่ว่าไปเอาแต่ความพอใจของนักการเมืองที่หวังเพียงแค่กระแสความนิยมจากประชาชนผู้ใช้บริการที่หลงลมปากซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วก็ทำให้การบริหารจัดการเนี่ยมันเกิดอาการที่เรียกว่าบิดเบี้ยวขึ้นมาเละเทะผิดทิศผิดทางเกิดความเสียหายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่ากลัวจะเสียหน้าเนื่องจากว่ากลัวจะเสียคะแนนนิยมทางการเมืองเพราะว่าไม่สามารถที่จะทำได้ตามนโยบายที่หาเสียงเลือกตั้งเอาไว้ก็เลยต้องดึงดันกันอยู่อย่างนี้แหละครับมีการกลบเกลื่อนมีการเฉไฉแล้วทำให้เกิดความเสียหายยิ่งบานปลายออกไปไม่รู้จักจบจากสิ้นนะครับประการที่หนึ่งครับศาลปกครองเนี่ยได้พิพากษาให้ BTSC ชนะคดีให้กทม.และ KT ชำระหนี้กว่า 11,700 ล้านบาทประการที่1ครับศาลปกครองเนี่ยได้พิพากษาให้ BTSC เป็นผู้ชนะคดีนะครับแล้วก็ให้กทม.กับ KT เนี่ยต้องชำระหนี้ในจำนวนกว่า 11,700 ล้านบาทให้กับ BTSC BTSC คือใครก็คือบริษัทที่มาบริหารจัดการเรื่องการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวนั่นแหละครับส่วนกทม.ก็คือกทม. KT ก็คือกรุงเทพธนาคมชัดเจนนะครับเรื่องนี้เนี่ยเมื่อวันที่7กันยายนก็คือเมื่อวานนี้ศาลปกครองกลางได้อ่านคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่1242/2564ระหว่างบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BTSC ซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีกับกรุงเทพมหานครผู้ถูกฟ้องที่1แล้วก็กับพวกรวมอีก2คนด้วยกันในคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองหรือว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวนั่นแหละครับคดีนี้เนี่ยนะครับ BTSC ฟ้องกรุงเทพมหานครกับพวกรวม2รายว่ากระทำผิดสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครสัญญาเลขที่กไก่ทธงสเสือ006/55ลงมาที่3เดือนพฤษภาคม2555จากการที่ไม่ชำระค่าตอบแทนตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยผู้ฟ้องคดีเนี่ยนะครับได้มีหนังสือตั้งแต่วันที่12ธันวาคม2562แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเนี่ยชำระค่าตอบแทนตามสัญญาไปแล้วแต่ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกลับเพิกเฉยเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายเป็นจำนวนเงินประมาณ 12,000 ล้านบาทจึงนำคดีมาฟ้องดังกล่าวซึ่งศาลก็ได้พิจารณาแล้วเนี่ยนะครับก็เห็นว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยจะต้องร่วมจ่ายหนี้ค้างชำระค่าจ้างเดินรถและซ่อมบำรุงโครงการที่บริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดหรือว่า KT เนี่ยค้างชำระในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวรวมทั้งหมด 11,754 ล้านบาทก็ประกอบไปด้วยส่วนต่อขยายที่1แยกเป็นหนี้เงินต้นจำนวน 2,199 ล้านบาทและดอกเบี้ยอีก149ล้านบาทรวมเป็นเงินทั้งหมด 2,348 ล้านบาทนอกจากนี้เนี่ยยังมีส่วนต่อขยายที่2นะครับแยกเป็นหนี้สินเงินต้นจำนวน 8,786 ล้านบาทเป็นดอกเบี้ย619ล้านบาทรวมทั้งหมดเป็นเงิน 9,406 ล้านบาทรวมทั้ง2ส่วนจะเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 11,754 ล้านบาทโดยให้ชำระภายในเวลา180วันนับตั้งแต่คดีถึงที่สุดนั่นหมายความว่า
ถ้าหากว่าเนิ่นช้าต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็ย่อมจะมีภาระดอกเบี้ยเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆตามไปด้วยนะครับนี่เป็นประการที่1ประการที่2ครับที่มาของคดีพิพาทนี้เนี่ยนะครับก็สืบเนื่องมาจากการที่กรุงเทพมหานครเนี่ยได้ให้สัมปทานกับบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BTSC ไปพัฒนาส่วนต่อขยายจนถึงปัจจุบันก็คือช่วงจากอ่อนนุชไปถึงเคหะสมุทรปราการช่วงจากหมอชิตไปถึงคูคตและก็ช่วงจากสะพานตากสินไปจนถึงบางว่าซึ่งก็ได้มีการจ้าง BTS เดินรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายนี้นะครับรวมไปถึงการวางระบบรถไฟฟ้าและการซ่อมบำรุงด้วยสำหรับภาระหนี้ต่างๆที่บริษัทกรุงเทพธนาคมและกทม.ค้างจ่ายให้กับ BTSC นั้นมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 40,000 ล้านบาทก็จะแบ่งออกเป็นค่าจ้างการเดินรถและค่าบำรุงรักษาหรือว่า O&M ประมาณ 20,000 กว่าล้านบาทค่าติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้าแล้วก็เครื่องกล 20,000 กว่าล้านบาทซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับรัฐบาลได้ให้ดำเนินการตามมาตรา44ก็คือการเจรจากับเอกชนเพื่อแก้ปัญหาสายสีเขียวทั้งระบบแล้วก็ให้ได้ผู้เดินรถรายเดียวตลอดสายเพื่อความสะดวกของผู้บริโภคเพื่อค่าโดยสารที่เป็นธรรมจะได้ไม่ต้องไปเปลี่ยนขบวนไม่ต้องเสียค่าแรกเข้าหลายครั้งจึงได้มีการเจรจากับ BTS ที่มีสัมปทานค้างอยู่กระทั่งได้ข้อตกลงแล้วนะครับว่าจะให้ BTS เนี่ยรับภาระหนี้สินทั้งหมดรวมไปถึงหนี้งานโยธาส่วนต่อขยายของสายสีเขียวรวมมูลค่าไม่ต่ำกว่า 120,000 ล้านบาทแลกกับการขยายสัมปทานให้กับ BTS อีก30ปีจนถึงปี2602สรุปเรียบร้อยไปแล้วครับแต่จู่ๆเนี่ยการเมืองก็เข้ามาแทรกโดยเฉพาะช่วงใกล้เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีนักการเมืองเนี่ยเอาค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยไปหาเสียงกันมีทั้งการลดแลกแจกแถมมีทั้งการปั่นกระแสต่อต้านการดำเนินการตามแนวทางมาตรา44ทั้งที่การขยายสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเนี่ยก็ดำเนินการแนวทางกันเดียวกับสายสีเขียวแท้ๆเลยแต่ก็มีคนนำไปขยายผลสุดท้ายครับผู้ว่าชัดชาติเองก็ยอมรับว่าทำไม่ได้ตามนโยบายที่หาเสียงเอาไว้แน่นอนแล้วในที่สุดเนี่ยเรื่องก็ค้างคาอยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้โดยที่ยังไม่ได้มีการจ่ายค่าจ้างเดินรถให้กับเอกชนเลยด้วยข้ออ้างสารพันอ้างว่าสัญญาไม่ชัดเจนทั้งที่เอกชนก็เดินรถไฟฟ้าให้บริการประชาชนนั่งส่วนต่อขยายสายสีเขียวฟรีมาโดยตลอดจนถึงบัดนี้นะครับล่าสุดครับเมื่อศาลปกครองพิพากษาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็เป็นการยืนยันชัดเจนแล้วนะครับว่าสัญญาเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับสัญญาชัดเจนมีสภาพบังคับจึงไม่มีข้ออ้างความชอบธรรมที่จะโยกโย้อีกต่อไปมิฉะนั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะเข้าข่ายว่าเจตนาที่จะไปกลั่นแกล้งเอกชนเขาทำให้ไม่ได้รับความเป็นธรรมและอาจจะถูกดำเนินคดีซะเองก็ได้นะครับอย่างเช่นอดีตนายกอบจ.ในหลายๆกรณีนั่นแหละครับ